ดึกแล้วเดี๋ยวนอนนี่แหละเอ้าพี่เดพี่เดที่ญี่ปุ่นน่ะมีขนมโตเกียวขายป่ะพี่ลองหาทั่วโตเกียวนะหาไม่เจอเลยอ่ะแปลกอ่ะพี่ชื่อขนมโตเกียวแต่ไม่มีในญี่ปุ่นเนี่ยนะเออแล้วรอบนี้ที่พี่กลับไทยอ่ะพี่จะอยู่ยาวเลยป่ะน่าจะอยู่ยาวเลยนะพอดีพี่ต้องทำงานต่อในสาขาไทยอ่ะบริษัทตอนนั้นที่พี่บอกดิว่าเขากำลังหาคนอยู่นะเออใช่ใช่บริษัทนั่นอ่ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะพี่ไม่เก่งขนาดนี้พูดเถอะแล้วดีมั้ยมีอะไรอยากเล่าพี่ฟังไหมไหวไหมเนี่ยไหวดิพี่เดย์แค่นี้เองสบายพี่ไม่ต้องกลับบ้านหรอนี่มีคนเดียวได้นะนอนหน่อยเดี๋ยวก็หายแล้วดึกแล้วเดี๋ยวนอนนี่แหละเอ้าข้างไหนตอนแรกพี่บอกพี่ต้องกลับบ้านไงพี่บอกพ่อแล้วว่าจะแวะทำธุระนิดหน่อยอ่ะค่อยเข้าพรุ่งนี้เช้างั้นพี่นอนนี่นะพี่เดลุกเลยไปปูให้นอนก่อนปูให้หน่อยไม่ไหวแล้วไหวปูให้หน่อยปูเองนี่